หลังจากที่ซีเรียใช้ความรุนแรงนะคะกับประชาชนที่มาชุมนุมต่อต้านรัฐบาลซีเรียก็ทำให้ทางด้านของ UN นั้นตอนนี้ก็ออกมาเรียกร้องให้เพิ่มคณะผู้สังเกตการในซีเรียนะคะจาก250คนเป็น300คนขณะเดียวกันก็เริ่มมีความวิตกกังวลถึงสวัสดิภาพความปลอดภัยของคณะผู้สังเกตการหลังจากที่รัฐบาลซีเรียใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุมต่อหน้าต่อตาขบวนรถของผู้สังเกตการค่ะที่บันทึกภาพเหตุการณ์นี้ได้บรรยายนะคะว่ากองกำลังของรัฐบาลซีเรียได้ใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าเพื่อสลายการชุมนุมของประชาชนหลายพันคนในย่านอาบีนของกรุงดามัสกัสที่เคลื่อนขบวนไปพร้อมๆกับรถของคณะผู้สังเกตการจากองค์การสหประชาชาติหรือ UN ที่ขับรถตะเวนสังเกตการรอบๆเมืองหลวงเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ8คนและทำให้เกิดความกังวลถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของคณะผู้สังเกตการในบันคีมุนเลขาธิการ UN ได้ทำรายงานเสนอต่อคณะมนตรีความมั่นคงของ UN ให้เพิ่มจำนวนผู้สังเกตการจาก250คนเป็น300คนโดยให้ปฏิบัติภารกิจในซีเรียเป็นเวลา3เดือนซึ่งถือว่าเป็นโอกาสของความก้าวหน้าแม้ว่ารัฐบาลซีเรียภายใต้การนำของนายบาชาอัลอาซาสประธานาธิบดีจะไม่ยอมปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพที่รับปากเอาไว้กับนายโคฟี่อันนันทูตพิเศษของ UN ซึ่งวันนี้ที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงจะลงมติว่าจะยอมรับข้อเสนอให้เพิ่มจำนวนผู้สังเกตการหรือไม่รวมถึงพิจารณาเรื่องการดำเนินงานในขั้นต่อไปหากว่ารัฐบาลซีเรียยังไม่ยอมยุติการใช้ความรุนแรงกับฝ่ายต่อต้านและประชาชนทั้งนี้การลุกฮือเพื่อขับไล่ผู้นำซีเรียกินเวลานานถึง13เดือน UN ประเมินว่ามีผู้เสียชีวิตจากความรุนแรงในซีเรียมากกว่า 9,000 คน14ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะหลังจีนส่งเรือลาดตระเวนที่ทันสมัยที่สุดประจำการในทะเลจีนใต้เพื่อคุ้มครองเรือประมงติดตามได้ในช่วงรอบโลกวันนี้ค่ะจีนส่งเรือลาดตระเวนที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเข้าลาดตระเวนในทะเลจีนใต้เพื่อคุ้มครองเรือประมงจีนที่ทำการประมงในทะเลจีนใต้การส่งเรือลาดตระเวนครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ที่เพิ่งเกิดการเผชิญหน้าระหว่างเรือรบและเรือยามฝั่งของฟิลิปปินส์กับเรือลาดตระเวนของจีนที่เข้าไปขัดขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่ของฟิลิปปินส์จับกุมเรือประมงจีนที่ทำประมงบริเวณแนวหินสกาโบโรในทะเลจีนใต้ห่างจากฝั่งเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์ไปราว120ไมล์ทะเลซึ่งต่างฝ่ายต่างประท้วงว่าละเมิดดินแดนซึ่งกันและกันอเมริกันแสดงความกังวลหลังหนังสือพิมพ์ Los Angeles Times ตีพิมพ์ภาพถ่ายเมื่อ2ปีก่อนของทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานที่ถ่ายภาพกับศพของกลุ่มติดอาวุธด้วยท่าทางไม่เหมาะสมซึ่งกองทัพเกรงว่าจะเป็นชนวนที่ทำให้ทหารอเมริกันตกเป็นเป้าโจมตีนับเป็นเหตุความเสื่อมเสียล่าสุดของทหารอเมริกันที่ถูกเปิดเผยในระยะหลังซึ่งสร้างความขายหน้าแก่รัฐบาลและกองทัพสหรัฐและยังเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ถึงวินัยและสายบังคับบัญชาในกองกำลังที่ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศฝนตกหนักในประเทศโคลอมเบียทำให้แม่น้ำชิคูเอ่อล้นทะลักเข้าท่วมพื้นที่ห่างจากกรุงโบกต้าไปเพียง20กิโลเมตรสร้างความกังวลว่าน้ำอาจจะไหลเข้าท่วมเมืองหลวงของโคลอมเบียนอกจากนี้พื้นที่ห่างไกลของจังหวัดทางภาคกลางก็ถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างประชาชนได้รับผลกระทบ230คนบ้านเรือนจมน้ำ50หลังพื้นที่เพาะปลูกเสียหายกว่า 2,000 ไร่รัฐบาลโคลอมเบียประเมินความเสียหายเบื้องต้นเป็นเงินหลายล้านดอลลาร์สหรัฐแพทริเซียบัตเลอร์คู่สามีภรรยาวัยเกษียณจากรัฐอิลลินอยซึ่งเป็น1ใน3ผู้ถูกรางวัลลอตเตอรี่เมกเดอะมิลเลียน656ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วเดินทางมารับเงินรางวัลเรียบร้อยโดยทั้งคู่ตัดสินใจขอรับเงินรางวัลทั้งก้อนแม้จะถูกหักภาษีไปกว่าครึ่งแต่ก็ยังได้รับเงินรางวัลถึง111ล้านดอลลาร์หรือกว่า 3,000 ล้านบาทโดยทั้งคู่เปิดเผยว่ายังไม่ได้วางแผนจะนำเงินไปลงทุนในรูปแบบใดแต่คาดว่าน่าจะแบ่งเงินไปท่องเที่ยวส่วนจนถึงขณะนี้มีเพียงคู่สามีภรรยาบัตเลอร์เท่านั้นที่มารับเงินรางวัลส่วนผู้ถูกรางวัลอีก2คนที่เหลือยังไม่ได้ติดต่อขอรับกล้องวงจร
ปิดเผยภาพขณะที่รถเก๋งโตโยต้าคัมรี่พุ่งชนประตูเลื่อนด้านหน้าของซูเปอร์มาร์เก็ตในเขตปาล์มโคสต์ของรัฐฟลอริดาโดยขณะนี้ตำรวจตั้งข้อหาขับรถโดยประมาทกับสตรีชาวอเมริกันวัย76ปีซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ10คนโดย3คนยังต้องนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งหนึ่งในนั้นมีอาการสาหัสผู้อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าน่าประหลาดที่ไม่มีใครเสียชีวิตเพราะการชนเกิดขึ้นอย่างรุนแรงโดยรถยนต์พุ่งเข้าไปในห้างเกือบ15เมตร